เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News SpaceX จับมือกับ JSX สายการบินผู้ให้บริการเครื่องบินแบบเช่าเหมาลำเตรียมเปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม Starlink บนเครื่องบินโดยสารเชิงพาณิชย์เป็นสายการบินแรกของโลกครับสำหรับบริการดังกล่าวคาดว่าจะเริ่มต้นใช้บนเครื่องบิน100ลำซึ่งทางฝั่งของสายการบินเองก็ได้ออกมาทวีตเรียกน้ำย่อยนะครับโดยกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นการให้บริการ Wi-Fi ที่ดีที่สุดที่ไม่ใช่แค่บนท้องฟ้าแต่นับได้ว่าดีที่สุดในกาแล็กซี่เลยก็ว่าได้ครับผู้โดยสารจะสามารถใช้สมาร์ทโฟนแล็ปท็อปและอุปกรณ์ Wi-Fi อื่นๆเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านดาวเทียมไม่ว่าเครื่องบินโดยสารจะบินอยู่ในตำแหน่งไหนของโลกก็ตามครับข้อได้เปรียบของการให้บริการอินเทอร์เน็ตบนเครื่องบินก็คือทำให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายระหว่างการเดินทางมากขึ้นอาจจะช่วยในแง่ของการกระตุ้นยอดขายให้ได้มากขึ้นด้วยครับอย่างไรก็ตามนอกจากสายการบิน JSX แล้วก่อนหน้านี้มีสายการบิน Delta Airlines ในสหรัฐอเมริกาที่กำลังทดสอบให้บริการ Starlink เช่นเดียวกันแต่ยังไม่มีกำหนดเปิดตัวอย่างเป็นทางการครับแต่ว่าในส่วนของ JSX นั้นพร้อมให้บริการในปีนี้เลยครับสำหรับบริการอินเทอร์เน็ตดาวเทียม Starlink เป็นเครือข่ายดาวเทียมในวงโคจรต่ำทำให้สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแก่พื้นที่ต่างๆที่ห่างไกลเช่นกลางท้องทะเลพื้นที่ถิ่นทุรกันดารหรือแม้กระทั่งพื้นที่ที่เพิ่งประสบภัยพิบัติครับโดยมีค่าบริการรายเดือน110เหรียญหรือประมาณ 3,600 บาทและค่าอุปกรณ์การรับสัญญาณแบบจ่ายครั้งเดียวที่599เหรียญหรือประมาณ 20,000 บาทครับปัจจุบันบริษัทประสบความสำเร็จในการส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรไปแล้วกว่า 2,000 ดวงและเริ่มเปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมในหลายประเทศทั่วโลกแล้วด้วยครับ